ใช่ผมวันชัยเองแล้วนั่นใครพูดแก้วเองจ้ะแก้วทำไมเสียงไม่เหมือนแก้วอ่ะตกลงว่านี่ใครกันแน่แล้วต้องการอะไรพี่วันชัย นี่แก้วเองจริงๆนะจ๊ะคือแก้วแก้วเป็นหวัดนะจ๊ะพี่วันชัยพี่วันชัยไม่ต้องพูดอะไรนะแล้วฟังแก้วอย่างเดียวมาเป็นเหมือนเดิมแก้วอยากกลับไปอยู่กับพี่แก้วยอมทำทุกอย่างเลยนะถ้าทำสำเร็จแก้วจะได้กลับไปอยู่กับพี่ถ้ามันไม่สำเร็จถ้าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแก้วอยากให้พี่รู้ว่าแก้วรักพี่วันชัยมากที่สุดนี่แก้วพูดอะไรอ่ะแล้วทำไมเราถึงจะไม่ได้เจอกันอีกแก้วอยู่ที่ไหนพี่อยากเจอแก้วนะไม่เอานะแก้วแก้วบอกพี่มาเถอะพี่เป็นห่วงแก้วมากนะรับผู้โดยสารโปรดทราบสถานีกำลังรถธรรมดาที่280รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกำลังแป้งกำลังทำกระบวนการเทียบการชะลาสถานีวรเค้ครับสถานีรถไฟแก้วไปทำอะไรที่นั่นพี่วันชัยแก้วรักพี่มากที่สุดนะแก้วรักพี่แก้วฮัลโหลแก้วฮัลโหลHa ha ha!
าขอฝากคุณหมอด้วยนะคะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงผมต้องพาคุณวิกกลับมาให้ได้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะครับขอตัวกลับนะครับขอบคุณค่ะคุณป้าปิ๊บคะโทรศัพท์ค่ะใครโทรมาล่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเสียงไม่คุ้นเลยอะค่ะใครอะฮัลโหลป้านี่ฉันเองนะฉันน่ะมันเป็นใครล่ะคะฉันเองวิคุณวิเอ๊ะนี่เสียงไม่เหมือนคุณวิเลยค่ะป้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วป้าฟังฉันก่อนนะคุณหนูคะตอนนี้คุณหนูอยู่ไหนคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะป้าฟังนะฉันกำลังจะทำเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงถ้าฉันทำสำเร็จฉันจะได้กลับไปหาป้านี่คุณหนูจะทำอะไรเหรอคะป้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วป้าฟังฉันก่อนแต่ถ้าฉันทำไม่สำเร็จฉันมีเรื่องอยากจะให้ป้าช่วยคุณหนูจะทำอะไรคะป้างงไปหมดแล้วล่ะคุณหนูจะทำอะไรคะป้าฟังสิฉันไม่ต้องการให้สมบัติของฉันตกไปอยู่ในน้ำมือของผู้ชายเร็วๆฉันทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้ในตู้เซฟที่ร้านป้าช่วยนำพินัยกรรมนั้นไม่เอาค่ะคุณหนูอย่าพูดอย่างนั้นนะคะคุณหนูจะให้ป้าทำอะไรเหรอคะป้าช่วยให้ทนายเอาพินัยกรรมของฉันไปเปิดฉันมีเงินก้อนหนึ่งเก็บเอาไว้ให้ป้าปีบสมคิดแล้วก็สมใจเก็บเอาไว้ตั้งต้นทำทุนอยู่ก้อนหนึ่งส่วนสมบัติที่เหลือทั้งหมดของฉันฉันขอยกให้การกุศลทั้งหมดป้าช่วยทำตามที่ฉันบอกด้วยนะคุณหนูคะคุณหนูอยู่ไหนคะคุณหนูบอกป้ามาเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณหนูแค่นี้ก่อนนะป้าคุณหนูคะคุณหนูคุณหนูดูสิคุณยังไม่ทันจบเลยวางสายซะแล้วดูสิคุณป้าครับคุณวิเขาอยู่ที่ไหนครับไม่ทราบอะไรบ้างอ่ะไม่ทราบเขาไม่ได้บอกเขาว่าอยู่ไหนแล้ววางสายไปแล้วนะคะ